พี่ขายมะพร้าวมากี่ปีครับผม3-4ปีแล้วครับที่รับมาจากตลาดไทยครับส่วนไม่ดีครับเจออ่อนมั่งแก่มั่งเราสู้เราคัดเองไม่ได้ตีดฟังเอาเหมือนแตงโมทำให้ดูหน่อยอันนี้จะออกเนื้อใสเนื้อใสอันนี้เนื้อพอดีเนื้อต่างเนื้อพอดีก็ไปคัดเอามาเอารถไปใส่มาวันต่อวันไปตีดเอาแล้วมะพร้าวเผาเนี่ยเขาทำยังไงเผาก็โยนเข้าไปตั้งทลายนะครับเผาเข้าไปเลยฝ้าไม้กบบนอีกทีนึงตั้งแต่เขาบางคนว่าครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงมันแค่ไหม้แต่เปลือกข้างในไม่ไหม้แล้วก็หาตะปอยัดออกมาปอกอีกทีนึงสมัยใหม่เขาทำยังไงต้มเอาครับปอกออกเหมือนมะพร้าวเผาเลยแล้วก็เอาไปต้มใส่กระปี๊บต้มก็ได้หม้อก็ได้ต้มเพื่อให้มันสุกให้มันร่อนข้างในหวานรสชาติมันจะเหมือนเผาอ่ะพี่เหมือนกันครับเหมือนกันเด๊ะกะลาดำๆนี่เขาทำเขาเอาแก๊สลนเอาครับใช้หัวแก๊สลนเอาลนให้เหมือนมะพร้าวเผาแต่ว่ากลิ่นรสชาติอะไรเงี้ยเหมือนกันครับคล้ายกันคล้ายกันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้หาแบบเผาแท้ๆนี่ต้องไปไหนพี่ต้องไปบ้านแพ้วอย่างเดียวครับมาบ้านแพ้วดำเนินอย่างเดียวต้องไปต้นทางอย่างเดียวลูกมะพร้าวนี่ขายเท่าไหร่ครับพี่กล่องละ25ค่ะกล่องละ25บาทปอกสดเลยครับถ้าใครอยากได้สดก็ปอกให้แบบรอแล้วเอาไปเลยพี่ทำให้ดูสักลูกได้ไหมได้ได้ครับพี่ขึ้นไปทำให้ดูนี่มีรถกระบะแบบนี้ก็สบายนะพี่ครับไม่ต้องลงข้างล่างไม่ต้องลงข้างล่างก็ไม่เปื้อนข้างล่างด้วยดูวิธีการปอกนี่เขาเรียกปอกแบบไหนพี่ปอกเปลือกออกแล้วก็รอกระเทาะครับมีดเนี่ยต้องคมมากเลยเนาะครับแล้วที่เนื้อมันขาวๆเนี่ยเขาไปทำไงครับเนื้อขาวแบบไหนครับไอ้เปลือกมันไอ้ปอกแล้วแบบขาวจั่วอะไรเงี้ยอ๋อขาวจั่วต้องใส่ฟอกขาวครับอ๋อตุ่มฟอกขาวตุ่มมาฟอกขาวถ้าไม่ได้ฟอกใช่ไหมไม่ครับถ้าธรรมชาติเลยแป๊บเดียวก็แดงแล้วครับถ้าคือเห็นแดงๆนี่ก็คือธรรมชาติเนาะไม่ได้ใส่ฟอกครับธรรมชาติแต่ไอ้ขาวๆเนี่ยก็แค่ให้มันดูสวยงามเฉยครับเป็นน้ำยาแค่กัดยางมะพร้าวนี่คือวิธีการที่จะปอกแล้วก็เหมือนกับว่าเปิดหัวข้างบนแล้วให้เนื้อมันโผล่มาใช่ไหมครับอย่างนี้ต้องฝึกนานไหมพี่ผมทำมาต่างกับเจ้าแรกครับที่เขาออกรายการจันทร์พันดาวที่เขาไปอยู่มาเลและอินโดนีเจ้าแรกนี่คือหมายความว่าปอกแบบนี้เจ้าแรกใช่ไหมครับเจ้าแรกในประเทศไทยเนี่ยโอ้โอ้นี่พี่ผมเจอเจ้าแรกเลยเนี่ยเจอตัวจริงเจ้าแรกเลยฮะไม่ใช่ครับลูกศิษย์เขาอ๋อลูกศิษย์เขาไม่ได้สอนอย่างนี้นะผมดูในต่อทัดเอาลักจำเอาอ๋อแล้วก็เสร็จแล้วอันนี้คือมีดมีดควานครับอ๋อเขาควายทำเองไม่ได้สั่งในเน็ตทำเองด้วยทำเองครับในเน็ต400-500เองครับโอ้ออกมางี้เลยครับเนี่ยครับแล้วก็ปอกเปลือกฝาดออกเปลือกฝาดครับแดงๆนะครับอย่างนี้คนธรรมดาไม่ชำนาญนี่พี่ปอกไม่ได้นะเนี่ยดูเหมือนง่ายครับแต่ทำถ้าคนไม่เป็นก็ยากเลยแหละดูเหมือนง่ายโอ้โหแล้วก็นี่ก้อนล่างอย่างแรกมันต้องมีมีดคว้านแบบนี้ก่อนไม่งั้นมีดธรรมดาปอกไม่ได้แน่ครับแล้วดูนะเนื้อแบบสวยมากนะครับเนี่ยครับร่อนแล้วร่อนมันต้องเจอมะพร้าวที่มันแบบนี้เลยใช่ไหมพี่มะพร้าวที่แบบแก่ไปมันก็จะไม่ได้เนาะก็ไม่มีคนกินนะครับร่อนหมดแล้วโอ้เนี่ยพี่กลิ้งให้ดูหน่อยนี่โอ้โหร่อนออกมาอย่างนี้เลยครับแล้วพวกน้ำพวกอะไรนี้ก็ยังอยู่ในลูกใช่ไหมครับครับน้ำอยู่ในลูกครับอ๋อนี่วิธีการปอกแบบใหม่โอ้โหอย่างนี้มันขายแพงขึ้นได้ไหมเนี่ยแบบปกติเราปอกเฉาะๆธรรมดาในห้างเพราะว่า60บาทนะครับถ้าในห้างก็60บาทถ้าอย่างนี้ก็35แล้วเวลาขายก็ใส่ถุงใส่ถุงใส่หลอดใส่หลอดถ้าเกิดยังไม่ขายก็แช่เย็นไว้ได้เนาะครับแช่เย็นแช่เย็นเย็นครับเสร็จแล้วผมซื้อเลยครับอันนี้35บาทผมชิมด้วยเดี๋ยวไปชิมนะครับ
ของพี่เนี่ยคือแบบคัดมาแล้วใช่ไหมว่ามันหวานและเนื้อมันพอดีใช่ไหมฮะครับดูครับเจาะกินได้เลยเจาะกินได้เลยพี่รู้ไหมว่าเขาขายที่เกาะสมุยเนี่ยฝรั่งก็ซื้อลูกละเป็นร้อยเนาะเป็นร้อยครับมะพร้าวไทยมะพร้าวหัวแหลมก็50 บาท 60 บาทเข้าหัวหวานเจี๊ยบเลยครับหวานมากพี่ไม่ได้แอบใส่น้ำตาลลงไปใช่ไหมไม่มีไม่ครับไม่ครับสดๆเลยครับหวานเลยครับนี่ลูกละเท่าไหร่ครับแบบนี้35ครับ35 35 บาทลูกเขียวชอหัว20 บาทยอดขายเป็นไงบ้างพี่วันละ180-200ลูกวันธรรมดาครับเสาร์อาทิตย์250-300สูงสุด300ลูกครับลูกเท่าไหร่ลูกละ35ครับลูกละ35 300ลูกเป็นเงินเท่าไหร่ประมาณเกือบหมื่นโอ้โหช่วงพีคนะช่วงพีคขายมะพร้าวเนี่ยเนาะครับวันละหมื่นช่วงนี้ก็อยู่ราว3,000 กว่าบาทต่อวัน 3,000 กว่าบาทต่อวันก็ยังถือว่าโอเคนะครับ 3,000 กว่าบาทไม่ได้เล่ค่ะคือจอดอยู่ตรงนี้ประจำคือเราไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านค่ะแล้วก็คือถ้าเราจอดเป็นจุดประจำอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเราไปเช่าร้านคือเรามีทุนน้อยค่ะแล้วก็เราไม่รู้ว่าเช่าไปแล้วอ่ะเราจะขายได้ไหมแต่ว่าถ้าเราอยู่แบบนี้ก็เหมือนเราไม่มีความเสี่ยงร้านอยู่หลังวัดคุณหญิงส้มจีนค่ะสะพานเทพกุญชร 7